เยอะแยะเนาะเนื้อตัวเนี่ยก็ตอนมากระด่างกระดำเดี๋ยวนี้เป็นไงสวยขึ้นใช่ไหมจ๊ะสวยขึ้นแล้วแกก็ต้องทำงานให้ฉันทำงานแบบกว่าฉันถูรั้วจะให้ฉันทำงานอะไรที่หนักหนาสาหัสก็ได้ไม่ได้ให้ฉันจะไปขายเรื่องขายตัวเลยนะจ๊ะจึงมีลูกมีผัวแล้วมีลูกมีผัวดีโถเอ้ยแกทำงานเถอะจะได้สบายแกส่งลูกส่งเงินส่งเงินไปให้ผัวให้ลูกไม่เอาฉันไม่อยากเป็นผู้หญิงอย่างนั้นนี่พูดดีๆแกไม่ฟังหรือเพราะตัวฉันเป็นเพียงพระ
ฉันถึงได้ต้องกลายเป็นคนชั่วอย่างนี้ฉันคิดถึงลูกฉันคิดถึงผัวฉันคิดถึงบ้านนอกฉันจะทานไปหลายปีแล้วไม่รู้ไอ้คุณลามันตายคาซ่องไปหรือยังจะเมียจ๋าบ้านเราดีกว่าห้องแอร์
ียบหน้ามนจนร้องไห้กลับมาเถิดสามวัยก่อนดวงใจจะเสียน้ำตาไอ้หนุ่มเมืองกรุงมาไอ้มุ่งมาลอแต่พี่บันลองไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสใสแต่น้ำใจเหมือนนักฆ่ากลับมาคืนกันนะจนแต่จริงใจมีให้เห็นโอ้แม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพธิดาไรเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไม่ขอI'm not afraid to die.
ียงใสผมเป็นพระเอกรุ่นใหม่ที่ใส่ใจอนุรักษ์พ่อแม่มาชมผมก็ปลื้มยังไม่ลืมศิลป์ไทยมีชื่อว่านาทีเราเนี่ยมีเพื่อนที่สนิท2คนชื่อว่าทารากับไอ้บุญธรรมวันนี้เนี่ยที่ออกมาจากบ้านเนี่ยบอกกล่าวว่าจะไปเที่ยวหาไอ้ทาราซะหน่อยได้ข่าวว่ามันจะบวชเดี๋ยวว่าจะไปถามซะหน่อยว่าบวชเมื่อไหร่ข่าวว่าจะไปหาบ้านอยู่พอดีเลยนี่จะไปหาซะหรออ้าวใช่ไหมเนี่ยจะไปหาพวกเขาพอดีงั้นใช้ไปด้วยกันไปด้วยอ่ะไปด้วยกันเลยตัวหลานใหญ่ขึ้นพ่อจ๋าว่ายังไงฮาราพ
พ่อก็รู้แล้วว่าปีนี้ฉันน่ะครบ20ปีฉันน่ะเลยมีเรื่องอยากจะขอพ่อสักหน่อยจ้ะโอ้ยเรื่องอะไรลูกทาราลูกก็รู้ว่าพ่อน่ะรักเจ้าปานดวงใจจะขออะไรลูกพ่อรีบจัดหาให้ตอนนี้เราอ่ะเป็นเศรษฐีแล้วเศรษฐีแล้วเออรวยรวยเพราะเก็บหอมรอมริบทำไร่ทำนาอุ้ยข้าวปีนี้ดีมากๆเก่งแล้วว่าเราทำนาเป็นเศรษฐีเลยโอ้พ่อจ๋าว่าไงลูกพ่อสัญญาใช่ไหมว่าถ้าฉันขอหรือฉันถามอะไรอ่ะพ่อจะยอมบอกยอมให้ทุกอย่างไม่ขัดใจโอ้ยทารารูปรักของพ่อพ่อนั้นรักเจ้าปานดวงใจเจ้าจะขออะไรหรือบอกพ่อมาพ่อจะให้ทุกอย่างเลยจ้าถ้าอย่างนั้นฉันอยากจะขอขออะไรอีกล่ะแก้วแหวนเงินทองเยอะแยะไปเอามาให้ลูกกูไม่กล้าบอกพ่ออ่ะอุ๊ยอยากใส่ลูกอยากจะบอกได้รถด้วยตื่นเต้นโอ้ฉันก็ตื่นเต้นที่พ่อจ๋าอะไรอะไรลูกอะไรลูกพ่อฉันน่ะอยู่ยังนะดาวเรืองอย่าเพิ่งขาดได้ไหมจะอะไรลูกทาราบอกฉันน่ะขอถามพ่อสักคำหนึ่งตั้งแต่เกิดมาฉันอายุ20ปีฉันยังไม่เคยรู้ชื่อเลี้ยงเสียงแม่ฉันเลยแม่ฉันเป็นใครจ๊ะพ่อไอ้ทาโอ้ยลูกฉันจะบวชจ้ะฉันก็จะบวชนะ
ิ่งที่พ่อรอมานานอ่ะในเมื่อวันเวลามันมาถึงพ่อก็จะจัดงานบวชให้เจ้าดาวเรืองตาพี่ไปแจกการ์ดพิมพ์การ์ดแจกให้ทั่วเอาเท่าไหร่พี่เพียงเท่าไหร่เอาสักเท่าไหร่ดิทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านสามใบสามใบจ้ะก็ติดประกาศหัวบ้านท้ายบ้านเนี่ยพี่ต้องอ่านเอาเองไม่ได้หรอลงเฟซบุ๊กด้วยจ้ะเออประกาศทั่วเออโต๊ะจีนด้วยนะโต๊ะจีนภาระเดี๋ยวงานเนี้ยพ่อเป็นเจ้าภาพเองไปนู่นเลยพิมพ์การ์ดจ้ะหาโต๊ะจีนเลี้ยงไม่อั้นพ่อหายโกรธซะแล้วใช่ไหมหายโกรธแล้วทาราเป็นลูกรักของพ่อคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกฉันจะปวดลูกฉันจะปวดไปหาหมอทำขวัญเตรียมให้ขอหมอทำขวัญมางานนี้โอ้วันนี้คุณพ่อธีรกรมาด้วยใช่ไหมมาจ้ะเดี๋ยวให้ทำขวัญเลยแต่กลับไปแล้วนี่อ้าวแล้วยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปหาทางท่านท่านหมอขวัญแถววัดสระกรในก็มีจ้ามีใช่ไหมไปเลยพิมพ์การเดี๋ยวหนูจะไปหาพ่อกำนัน
พ่อเองน่ะก็เป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมืองปกครองตำบลนี้ก็เหตุใดมาวิ่งไล่ทำระยำเดี๋ยวก่อนหาเจอว่าผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตที่ไหนก็ไม่ทำระยำย่ำดีกันนะเจ็บจี๊ดเลยพวกนั้นอย่าขวางเลยดีกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในฐานะที่เป็นลูกผู้ชายฉันจะปล่อยพ่อกำนันกระทำย่ำยีน้าสาวคนนี้เห็นจะไม่ได้ถ้าพ่อกำนันอยากกระทำอะไรผู้หญิงคนนี้ห้ามตกฉันไปก่อนเอาเลยจัดการตอบแทนไม่ต้องหรอกจ้ามันไม่ใช่เป็นของมีค่าอะไรมากมาย
ของสิ่งนี้นะหนูเป็นพระเหรียญหลวงพ่อผัวของนาเขาเคยให้นาเอาไว้ปกปักรักษาแต่นาเห็นว่าหนูจะเป็นพ่อนาคนาอยากจะฝากให้หนูนั้นคล้องพระองค์นี้เข้าอุปสมบทจะได้เป็นสิริมงคลอย่างน้อยๆถ้านาไม่ได้ไปร่วมงานของหนูนาจะได้มีส่วนในการร่วมอนุโมทนาหนูรับปากกับนานะว่าหนูจะคล้องพระองค์นี้ติดตัวเอาไว้น้ำใจของคุณนาครั้งนี้ฉันจะจำไม่ลืมเลยรับไปสิจ๊ะฉันขอบคุณนามากนะจ๊ะไม่เป็นไรจ๊ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันน่ะเดินแจกการ์ดมาทั่วตลาดแล้วเหลือการ์ดอยู่อีกหนึ่งใบฉันจะให้คุณนาเก็บเอาไว้นะฉันขอบคุณนาจ๋าวันงานวันพรุ่งนี้แล้วน้าอย่าลืมไปนะน้าถามหาที่ตำบลพันท้ายบ้านเศรษฐีคล้าวใครๆก็รู้จักจ้ะถ้าหากว่าฉันไม่ติดธุระอะไรฉันจะไปร่วมงานจ้ะน้าอย่าพูดอย่างนั้นสิน้าไปให้ได้นะฉันอยากให้น้าไปจ้ะโชคดีนะที่พ่อหนีนะน้านะลูกฉันจะบวชแต่ฉันไม่กล้าบอกความจริงแต่คนที่เป็นแม่การที่ลูกจะบวชเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นอย่างไรเป็นกันฉันจะไปที่บ้านถ้าหากว่าพี่ค้าเขาไม่ให้อภัยไม่ให้ฉันเข้าบ้านฉันขอมองชายผ้าเหลืองลูกแต่เพียงไกลๆฉันก็พเราทำมาแล้ว
มีอะไรเฮ้ยอย่าเข้ามาได้ไหมทำไมฮะลูกจะบอกกูต้องเข้าพี่ขาวไม่ให้มึงเข้ามากูไม่กลัวมั้ยเดี๋ยวเรื่องขามัวชาอะไรอยู่กันเหรอแขกมาพี่ไปดูหน้าร้านไปวันนี้ไม่ยังไม่กินโรตีแขกมาขายโรตียังไม่กินพี่ออกไปดูหน้าร้านหน่อยสิทำไมมีอะไรใครมาไม่รู้ฉันไม่รู้จักมันใครHa ha ha!
พ่อจ๋าแม่จ๋ามีอะไรทาราเมื่อกี้อ่ะที่ไอ้กำนันนั่นอ่ะมันมายิงฉันอ่ะอ๋อมันยิงโดนฉันก็จริงแต่บังเอิญมันเฉียวไปโดนหน้าแม่เหรอลูกใช่โดนที่ไหนโดนไฟพระที่อยู่ที่หน้าอกพี่ให้กับกุหลาบเพราะแม่ให้ลูกฉันไปเจอกับลูกที่ตลาดนะลูกเนี่ยให้ช่วยเหลือฉันไว้ใจผู้กำนันแล้วฉันก็เลยให้สิ่งตอบแทนลูกมาพระองค์นี้ลูกปืนโดนเต็มเลยโดนเต็มๆโดนพระเต็มๆเลยหายมีตายแล้วพระตายในวัดเหรอไม่ใช่พระเนี่ยพระเขาคอใช่ไหมตายแล้วพ่อกับแม่ดีกันแล้วใช่ไหมจ๊ะดีกันแล้วดีกันแล้วดีแล้วจ้าฉันจะได้เป็นครอบครัวที่มีความสุขใช่เราได้เป็นครอบครัวมีความสุขนะมึงก็ได้กันกูก็ได้กันไงมึงแก้วหลานโล่งตาเป็นหลานนะมึงสวยรุ่นหลานแล้วนะเนี่ยได้ฉันยอมยอมแล้วบอกหน้าปุ๊บน้ำหล่นเลยโอเคนะฮะแต่ถึงอย่างไร